ับมาอีกครั้งกับการมอบรางวัลสุดยอดสินค้าแม่และเด็กในดวงใจที่แรกและที่เดียวในเมืองไทยกับรางวัล Amarin Baby and Kids Award 2020รายการ Super Nanny Special จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปชมบรรยากาศภายในงานกันค่ะ Super Nannyสวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการซุปเปอร์แนนนี่กับบอมเบย์เนี่ยมาพบกับคุณพ่อคุณแม่ในบรรยากาศพิเศษแบบนี้นะคะที่งานประกาศผลรางวัล Amarin Baby and Kids Award 2020ค่ะซึ่งปีนี้นะคะก็เป็นปีที่2แล้วกับรางวัลอันทรงคุณค่าที่ทางเว็บไซต์ Amarin Baby and Kids นะคะได้มอบรางวัลให้กับสุดยอดแบรนด์สินค้าแม่และเด็กในดวงใจที่มาจากการโหวตของคุณแม่แฟนเพจ Amarin Baby and Kids ทั่วประเทศเลยล่ะค่ะสำหรับรางวัล Amarin Baby and Kids Award จะแบ่งออกเป็น2หมวดรางวัลค่ะคือรางวัล Mommy Choice Award ที่ได้มาจากการโหวตของคุณแม่และรางวัล Editor Choice Award ที่ได้รับการการันตีคัดเลือกจากกองบรรณาธิการเว็บไซต์ Amarin Baby and Kids ให้เป็นสินค้าดีคุณภาพเยี่ยมซึ่งก็มีหลายแบรนด์สินค้าที่ได้รับรางวัลในปีนี้รวมถึงแบรนด์ Attitude Mom เครื่องปั๊มนมของไทยที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคทั้งในไทยและต่างประเทศได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Editor Choice Award ในปีนี้อีกด้วยค่ะโดยมี CEO คุณสุรีคุณมงคลวุฒิกรรมการผู้บริหารบริษัท Attitude Mom จำกัดขึ้นรับรางวัลค่ะและนี่นะคะก็คือแบรนด์ Attitude Mom ค่ะที่ได้รับรางวัล Editor Choice Award ในปีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบรนด์นี้นะคะเขามีความพิเศษอะไรค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอสอบถามหน่อยนะคะว่าความพิเศษของแบรนด์ Attitude Mom เครื่องปั๊มนมเนี่ยมีความพิเศษอะไรตรงไหนบ้างคะสำหรับรุ่นเครื่องปั๊มนม Miller Lite นะคะตัวนี้จะเป็นระบบ1มอเตอร์ค่ะมีแบตเตอรี่ในตัวสามารถพกพาไปได้เหมือนโทรศัพท์มือถือเลยซึ่งทำมาตอบโจทย์สำหรับคุณแม่ยุคใหม่ก็คือสะดวกสบายมากๆการปั๊มนมเราสามารถเดินช้อปปิ้งปั๊มไปก็ได้ปั๊มที่ทำงานหรือว่าปั๊มบนรถก็ได้นะคะจุดเด่นของตัวนี้นะคะเขาจะเป็นโกลด์ซิลิโคนแท้ 100% เลยเวลาคุณแม่ปั๊มเข้าเตาจะไม่รู้สึกเจ็บเตานะคะวิธีใช้งานง่ายๆเลยค่ะเราแค่เปิดเครื่องมาเลือกโหมดการทำงานค่ะเลือกระดับการทำงานแค่นี้ก็จะสามารถปั๊มนมได้แล้วได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะเท่ากับว่าไม่ว่าคุณแม่จะเดินไปที่ไหนอะไรยังไงก็คือปั๊มนมได้เลยค่ะเหมาะกับคุณแม่ยุคนี้จริงๆเลยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณเอก่อนอื่นนะคะรายการซุปเปอร์แนนนี่เนี่ยก็ขอแสดงความยินดีกับแบรนด์ Attitude Mom ด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลในวันนี้ความรู้สึกในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ดีใจมากเลยมีความปลื้มใจมากเพราะว่าอันเนี้ย Attitude Mom เป็นแบรนด์ของคนไทยค่ะเป็นเครื่องปั๊มนมอันดับแรกเลยนะคะที่เป็นแบรนด์ของคนไทยเพราะว่าตั้งใจมาแล้วก็ภูมิใจที่จะทำให้คุณแม่คนไทยได้ใช้เครื่องปั๊มนมดีๆอะค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วนะคะบอมเบย์อยากทราบว่าคุณเอมเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจเริ่มมาจากอะไรคะถึงมาเป็นแบรนด์ Attitude Mom ได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะคือได้รับแรงบันดาลใจเริ่มจากความเป็นแม่ของเราเองเลยเพราะว่าลูกคนแรกไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพราะว่ามีปัญหาเรื่องเต้านมปั๊มไม่ออกแล้วก็การเลือกเครื่องปั๊มนมยังไม่ชำนาญพอแล้วก็ไม่มีคนแนะนำก็เลยลูกคนแรกเลยเป็นภูมิแพ้อย่างรุนแรงแต่แล้วคนที่2ปั๊บตั้งใจที่จะเลี้ยงด้วยนมแม่ก็เลยเริ่มใช้เครื่องปั๊มนมทุกยี่ห้อที่เขาบอกว่าดีซื้อมาเป็น10ยี่ห้อเลยค่ะเสร็จแล้วก็เริ่มปั๊มนมจนครบ2ปีก็เริ่มแบบคิดอยากจะผลิตเครื่องปั๊มนมแบรนด์ของคนไทยเพื่อตอบโจทย์คุณแม่คนไทยและคนทั่วโลกนะคะแล้วก็คืออยากจะได้เครื่องปั๊มนมที่ดีและก็ไม่แพงด้วยถ้าอย่างนั้นแล้วนะคะบอมเบย์อยากถามคุณเอมว่าคุณเอมคิดว่าแบรนด์ Attitude Mom ของคุณเอมเนี่ยตอบโจทย์คุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยังไงบ้างคะคือตอบโจทย์ในที่นี้เราพัฒนามาให้คุณแม่ยุคใหม่คือ 1. พกพาสะดวก 2. ปั๊มเลี้ยงเต้า 3. คือน้ำหนักไม่หนักมากคือสามารถทิ้วไปไหนอะไรได้สะดวกสบายแล้วก็คือคุณแม่ยุคใหม่ค่ะทำงานนอกบ้านด้วยต้องใช้ความเร็วในการปั๊มก็จะมีหมวดหลายหมวดตอบโจทย์คุณแม่ในสถานการณ์ต่างๆด้วยค่ะเรียกได้ว่าไม่ว่าคุณแม่จะอยู่ที่ไหนก็ปั๊มนมให้ลูกกินได้ทุกเมื่อทุกเวลาจะขึ้นเครื่องบินนั่งรถประจำทางหรืออะไรเงี้ยก็ปั๊มได้หมดค่ะสะดวกสบายเดินไปช้อปปิ้งได้ค่ะใช่เพราะว่ามีคุณแม่บางท่านที่เดินงานแฟร์อย่างเงี้ยแอบเห็นใส่ผ้าคลุมใส่กล่วยปั๊มนมแล้วก็เดินปั๊มนมแล้วก็ช้อปปิ้งไปด้วยเรียกได้ว่าสะดวกมากๆเลยนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วบอมเบย์อยากทราบอีกว่าแบรนด์
Attitude Mom เนี่ยมีทั้งหมดกี่สาขาคะแต่ว่าที่แน่ๆนะคะ Bombay App รู้มาว่ามีสาขาที่ต่างประเทศด้วยใช่ค่ะคือของ Attitude Mom นะคะมีเปิดให้บริการทั้งหมด3สาขาในประเทศไทยคือที่กรุงเทพ2สาขาคือศรีนครินทร์กับรามอินทราต่างจังหวัดก็จะเป็นที่อุดรที่เพิ่งเปิดไปส่วนที่กัมพูชากำลังเปิดอะค่ะอยู่ขั้นตอนในการตกแต่งร้านก็อยู่ที่รอยัลพนมเปญกัมพูชานะคะส่วนที่ลาวเราก็มีการวางขายแล้วที่ตามห้างของประเทศลาวเลยค่ะก็ได้ผลตอบรับที่ดีถ้าอย่างนั้นแล้วนะคะสุดท้ายบอมเบย์อยากให้คุณเอมฝากถึงคุณแม่นะคะที่กำลังมองหาเครื่องปั๊มนมอยู่ค่ะยังไงก็อยากให้ Attitude Mom เป็นหนึ่งตัวเลือกของคุณแม่นะคะเพราะว่าคือแบรนด์อันนี้ตั้งใจทำจริงๆเป็นแบรนด์ของคนไทย 100% ค่ะทำจากความเป็นแม่จริงๆค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงยังไงก็ลองมาสอบถามในงานแฟร์ต่างๆหรือจะแอดไลน์ Attitude Mom เข้ามาสอบถามก่อนข้อมูลก่อนจะมีเจ้าหน้าที่ตอบตั้งแต่ 7:00 น.ถึงเที่ยงคืนของทุกวันค่ะถึงจะไม่ได้ใช้เครื่องปั๊มนมของเราก็ถามวิธีการปั๊มนมได้ถามวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้นะคะก็คือพร้อมแบรนด์ Attitude Mom เนี่ยก็คือพร้อมให้คำปรึกษาคุณแม่ด้วยที่แบบว่าเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใช่มั้ยคะค่ะใช่ค่ะสำหรับคุณแม่นะคะที่กำลังมองหาเครื่องปั๊มนมอยู่นะคะบอมเบย์คิดว่าแบรนด์ Attitude Mom เนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์คุณแม่ได้เช่นเดียวกันค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับกลุ่มสินค้าแม่และเด็กทุกๆแบรนด์นะคะที่ได้รับรางวัล Amarin Baby and Kids Award ในปีนี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้รายการ Super Nanny ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย